สวัสดีครับชาโดสวัสดีครับไฟล์ที่3แล้วครับเมื่อรอบ RVS ราชบุรีซีรีส์ครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้มีกี่แต้มตอนนี้7แต้ม7แต้มไฟล์นี้เจอกับสัจจานวินัมมวยไทยใช่ครับเป็นไงบ้างครับคู่ชกเราก็เก่งครับแล้วเราเจนมาวุฒิไหนไปสู้กับสัจจานบ้างก็เอาไว้ดูบนเวทีดีกว่าครับแล้วแต่จังหวะครับน้ำหนักนี้เป็นไงหลังจากที่ชกมา2ไฟแล้ว117ปอนด์ชั่งก่อน1วันได้ครับดีครับชั่งก่อน1วันมันมีผลดีหรือผลเสียยังไงบ้างครับผลดีครับเพราะว่าเราผลเท้าหนักเยอะด้วยครับแล้วเราก่อนที่จะมาชั่งนี้เราทำเยอะไหมน้ำหนักก็9กิโลโอ้โหลด9โลเลยครับแล้วทำไงมีวิธียังไงบ้างครับก็วิ่งฝนต้องตกแบบนี้วิ่งต้องยังไงได้วิ่งลู่ครับคุมไปปล่อยเราเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าปล่อย75บางทีก็76อยู่ที่เรากินครับแต่ว่า117ก็ประมาณ66โอ้โหเกือบ67ครับเป็นไงบ้างครับน้ำหนักนี้โอ้โหลด9โลก็แต่ปกติก็ลดอย่างนี้อยู่ตอนต่อมาแต่5ยกก็ลดแบบนี้ใช่ครับโอ้แต่ว่าอันนี้ก็คือดีกว่ามวยไทย5ยกเลยเพราะว่าพักฟื้นก่อน1วันใช่ครับโอ้แล้วมันจะฟื้นร่างกายทันยังไงบ้างครับทันครับเพราะว่าต่อย5ยกผมก็ลดแบบนี้ครับ8 9โลไฟนี้เราคิดว่าโอกาสที่เราจะเข้ารอบนี่มีค่อนข้างสูงเลยครับก็ห้ามแพ้ต้องชนะครับถ้าเกิดเราสะดุดแพ้นี่มันจะสูงถ้าเราสะดุดแพ้ก็อาจจะมีโอกาสตกรอบได้มันเป็นเพราะอะไรที่เป็นเพราะว่าคะแนนมันมีคะแนนพิเศษครับก็คือถ้าเกิดคู่ต่อสู้เราที่แพ้เราแล้วหรือแพ้คนอื่นมาถ้าเกิดเข้าชั้นนอกยกแรกนี่คะแนนเขาจะได้6แต้มถ้าเกิดเราสะดุดแพ้เราก็อาจจะเสียวๆหลังเหมือนกันครับใช่แล้วสัจจานมีอาวุธในที่น่ากลัวบ้างครับชาโดก็มีหมัดครับเขาเร็วรูปร่างช่วงชกเราดูสูงกว่าเขาไหมสูงกว่าผมสูงกว่าไฟนี้เราซ้อมมีกี่วันครับชาโดก็ซ้อมประมาณ3อาทิตย์ครับนอกจากเข่าวงในแล้วเราเสริมอาวุธไหนมาสู้บ้างครับก็มีเสริมหมัดครับแล้วก็แข่งลด9กิโลแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหายังมองว่าน่าจะเข้ารอบได้ต่อไปครับผมแล้วหวังถึงแชมป์ไหมชาโดไม่อยากหวังใครเลยครับเอาเต็มที่ทุกไฟครับผมก็คือหวังไว้ไฟต่อไฟครับผมใช่ครับแต่ว่าทุกไฟก็ต้องลด9โลแบบนี้ไม่มีปัญหานะไม่มีหลายคนเป็นห่วงสบายสบายยืนยันกับแฟนๆอีกทีนึง9โลของเราก็ตั้งใจครับผมทำได้อยู่แล้วครับน้ำหนักทีนี้พูดเลยครับฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับชาโดก็ฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับผมครับผมก็วันนี้ขอโชคดีครับผมครับ